อีกหนึ่งไม้อวบน้ำน่ารักน่ารักนี่คือไม้อวบน้ำที่ชื่อปาโลมาค่ะจะมีวิธีเลี้ยงดูและการขยายพันธุ์อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะชื่อเรียกก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยค่ะมาจากลักษณะใบที่เหมือนกับปาโลมากำลังกระโดดเล่นน้ำอยู่นะคะนี่นะคะที่เพื่อนๆเห็นกันนะคะเป็นไม้อวบน้ำที่ไม่ใช่แคคตัสแต่มีวิธีเลี้ยงแล้วก็ดูแลคล้ายๆกันค่ะลักษณะลำต้นนะคะก็จะเติบโตเป็นไม้เลื้อยแล้วก็ห้อยระย้าได้นะคะถ้าเราทำเป็นไม้แขวนจะสวยมากๆเลยค่ะพืชอวบน้ำที่ทนแรงได้นะคะนั่นหมายความว่าเวลาที่เราไปเที่ยวไหนไกลๆหลายๆวันเขาก็จะสามารถอยู่ได้นะคะวิธีเลี้ยงดูแลนะคะไม่ควรที่จะตั้งวางไว้ในที่ที่แดดส่องถึงโดยตรงเพราะว่าต้นเขาเนี่ยจะเหี่ยวได้ค่ะเพราะฉะนั้นควรจะเป็นแดดรำไรนะคะแดดรำไรสัก 4-5 ชั่วโมงขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะคะก็จะทำให้ต้นปาโลมาของเราเติบโตอย่างสวยงามค่ะไม่ควรตั้งวางไว้ในที่มืดหรือว่าไม่มีแดดเลยจะทำให้เขาเติบโตได้ไม่ดีค่ะควรจะวางไว้ในที่ที่แดดส่องถึงบ้างนะคะเนื่องจากว่าเป็นพืชอวบน้ำที่คล้ายๆกับแคคตัสเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ต้องการปุ๋ยเลยนะคะก็จะต้องให้ปุ๋ยบ้างแต่ไม่ใช่ให้ในจำนวนที่เยอะหรือว่าถี่เกินไปค่ะเพื่อนๆสามารถให้ปุ๋ยเขาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ควรให้ในจำนวนที่เยอะแล้วก็บ่อยจนเกินไปเป็นปุ๋ยละลายช้าทุกๆ 3-4 เดือนครั้งก็ได้นะคะสำหรับปุ๋ยละลายช้าเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้นี่นะคะเป็นเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะปริมาณที่ใช้ต่อ1ต้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเยอะนะคะส่วนตัวนกเองเนี่ยนกก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ5เม็ดพอนะคะใส่ประมาณนี้นะคะต่อกระถางแต่ถ้าเราปลูกรวมๆกันเป็นกระถางที่ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนไปนะคะแต่ไม่จำเป็นจะต้องเยอะนะคะต่อกระถางนึงเนี่ยไม่ควรที่จะเกิน10เม็ดค่ะการรดน้ำก็รดเมื่อดินแห้งสนิทนะคะทุกๆ 4-5 วันครั้งก็ได้ไม่ต้องรดทุกวันค่ะวันนี้ก็ได้รอบรดน้ำพอดีค่ะจัดว่าเป็นพืชอวบน้ำที่ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะถ้าให้ดีนะคะก็ควรที่จะเลี้ยงเป็นไม้แขวนค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาเติบโตเขาจะเติบโตเป็นยาวๆขึ้นไปนะคะถ้าเราไม่แขวนส่วนที่ยาวก็จะเลื้อยตามพื้นนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเจ้าต้นปลาโลมานะคะเขาจะอยู่ในตระกูลซิเนซิโอค่ะซิเนซิโอก็จะมีหลายสายพันธุ์ย่อยเป็นกลุ่มพืชอวบน้ำที่จะเติบโตแบบเลื้อยยาวๆออกไปค่ะส่วนวิธีการขยายพันธุ์ก็สามารถทำได้โดยการตัดยอดของเขาแล้วนำไปปักชำได้เลยค่ะถ้าเราไม่ตัดเข้ามาขยายพันธุ์นะคะส่วนยอดเนี่ยเขาก็จะสามารถเติบโตยาวลงไปเรื่อยๆแล้วก็แตกยอดออกมาเรื่อยๆนะคะเป็นพืชอบน้ำที่มีดอกนะคะแต่ว่าไม่นิยมชมดอกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะเสน่ห์ของต้นนี้ก็อยู่ที่ใบอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะถ้ายิ่งเราเลี้ยงให้เป็นพุ่มเยอะๆใหญ่ๆเนี่ยก็จะเหมือนกับปาโลมาที่กระโดดเล่นน้ำนะคะเป็นฝูงๆเลยค่ะเป็นพืชอวบน้ำที่น่ารักน่ารักโรคและแมลงไม่ค่อยมีไม่จุกจิกนกว่าเลี้ยงง่ายอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเลี้ยงไม้อวบน้ำที่ชื่อปาโลมานะคะก็คือว่า
เวลาที่เราให้ปุ๋ยเนี่ยไม่ควรให้ในจำนวนที่เยอะหรือว่าอัดปุ๋ยเขาเยอะเกินไปค่ะถ้าเขาได้รับปุ๋ยเยอะเกินไปใบของเขาก็จะไม่เหมือนกับปลาลงมาแบบนี้นะคะก็คือรูปร่างก็จะผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าใครเลี้ยงแล้วแรกๆเป็นใบเหมือนปลาลงมาแต่พอเลี้ยงไปสักพักนึงเนี่ยผิดรูปไปนะคะนั่นแสดงว่าเราให้ปุ๋ยเขามากเกินไปนะคะก็ลดปุ๋ยลงนิดนึงเดี๋ยวยอดที่แตกมาใหม่รูปร่างของใบก็จะสวยงามเหมือนปลาโลมาเหมือนเดิมนะคะข้อควรระวังอีกอย่างนึงนะคะถ้าต้นของเขาหรือใบของเขาเนี่ยออกสีม่วงๆคล้ำๆแสดงว่าเขาได้รับแดดที่เยอะเกินไปถ้าเราต้องการให้ใบของเขาสีเขียวก็อาจจะพรางแสงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าใครชอบใบสีม่วงไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยได้นะเห็นไหมคะว่าจะมีส่วนใบบางส่วนที่เป็นสีม่วงๆคล้ำๆนะคะนั่นคือนกให้เขาได้รับแสงแดดที่เป็นแดดอาจจะเยอะเกินไปนะคะแต่ก็นกก็ชอบสีนี้เหมือนกันนะคะถ้าใครที่ชอบสีเขียวก็พรางแสงเพิ่มเท่านั้นเองค่ะวิธีการขยายพันธุ์ต้นปาโลมาแบบง่ายๆจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยววันนี้นกจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เลือกตัดยอดส่วนที่ยื่นออกมาแบบนี้นะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ให้ยาวสักประมาณ2นิ้วกว่าๆหรือ3นิ้วก็ได้นะคะใช้กรรไกรสะอาดสะอาดตัดได้เลยค่ะอันนี้เป็นร่องรอยที่นกตัดไปรอบแรกนะคะตัดแล้วก็พึงแผลให้แห้งสัก 2-3 วันค่อยลงชำค่ะส่วนที่เราตัดไม่เป็นไรนะคะอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะแตกยอดมาใหม่ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเมื่อเราตัดข้างๆก็จะแตกยอดใหม่ นี้ได้แล้วนะคะ2-3 วันผ่านไปเราก็สามารถนำมาชำได้นะคะวิธีการปักชำก็เหมือนกับแคคตัสเหมือนไม้อวบน้ำทั่วไปเลยค่ะกระถางก็เป็นกระถางที่มีรูระบายน้ำนะคะรองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับค่ะประมาณนี้นะคะเท่าที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะจากนั้นใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปค่ะเราอาจจะเพิ่มส่วนที่เป็นหินภูเขาไฟมากหน่อยนะคะเพราะว่าไม้อวบน้ำเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่นะคะที่บ้านเรามีดินปลูกแคคตัสอยู่ก็ใส่หินภูเขาไฟเพิ่มขึ้นไปให้โปร่งสักหน่อยค่ะเน้นโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วเขาก็จะลดอัตราการเน่าได้นะคะจากนั้นเราก็ชำลงไปเลยค่ะก่อนชำนะคะก่อนหน้านี้ควรที่จะเด็ดใบออกก่อนนะคะเด็ดใบส่วนล่างออกก่อนค่ะปักชำลงไปแบบนี้ได้เลยเพื่อที่จะลดการเน่าได้นั่นเองนะคะปักลงไปแบบธรรมดาธรรมดาเลยค่ะอันนี้เราจะรวมในกระถางเดียวกันไม่แยกนะคะเนื่องจากว่าเป็นต้นเล็กๆก็สามารถปักได้หลายต้นนะคะจากนั้นใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปได้เลยค่ะหนูก็ใส่อยู่ประมาณ5เมตรเท่านั้นเองค่ะรดน้ำตามลงไปได้เลยนะคะรดทีละน้อยๆนะคะไม่ควรที่จะรดน้ำให้ชุ่มมากนะคะรดทีละน้อยๆ 4-5 วันรดครั้งนึงค่ะสองเดือนผ่านไปนะคะรากเดินดีแล้วค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่นกชำไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะได้ต้นปาโลมาเพิ่มมาอีกหนึ่งกระถางนะคะเมื่อยาวเราก็สามารถตัดมาปักชำได้เรื่อยๆค่ะแต่ถ้าใครชอบที่จะเลี้ยงแบบเป็นฟอร์มพุ่มๆนะคะก็ปล่อยไปเรื่อยๆได้เลยนะคะครั้งหน้านะคะเราจะมาทำไม้อวบน้ำปาโลมาแบบเป็นกระถางแขวนรอติดตามด้วยนะคะ
เพื่อนท่านใดที่เลี้ยงต้นปาโลมาไว้ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนกลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ